องกิจการขนส่งนายประสิทธิ์บุญธารักษ์ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกองกิจการขนส่งมีภารกิจดูแลกิจการรถขนส่งประจำเส้นทางเพื่อให้บริการสาธารณะลดปัญหาการจราจรที่คับข้างสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวด้วยราคาที่ประหยัดและปลอดภัยบริหารกิจการท่าเทียบเรืออ่าวฉลองท่าเทียบเรือรัสดาให้ปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการโดยมีผลงานเด่นที่เป็นที่รู้จักของประชาชนอาทิบริหารกิจการท่าเรืออ่าวฉลองท่าเทียบเรือรัสดารถประจำทางสาธารณะกองพัสดุและทรัพย์สินนางสุภวรรณสัจศรีผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกองพัสดุและทรัพย์สินมีหน้าที่กำกับควบคุมดูแลตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกองการท่องเที่ยวและกีฬานางชุติมาจันมีผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬามีหน้าที่รับผิดชอบงานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศงานด้านประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการท่องเที่ยวการส่งเสริมด้านกีฬาจังหวัดภูเก็ตโดยมีผลงานเด่นเป็นที่รู้จักของประชาชนอาทิมหากรรมอาหารร้อยหนัดหยัดได้ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวด้านอาหารพื้นถิ่นที่หลากหลายในจังหวัดภูเก็ตดูแลตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV จัดการแข่งขัน e-sport ในจังหวัดภูเก็ตจัดงานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องภูเก็ตพังงาและสร้างสนามกีฬาเอ็กซ์ตรีมเพื่อส่งเสริมให้คนดูแลสุขภาพกองการเจ้าหน้าที่นางสาวเรนูหมื่นห่อผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกองการเจ้าหน้าที่มีภารกิจด้านงานการดำเนินการวินัยการอุทธรณ์การร้องทุกข์ของข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดงานสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และข้อกล่าวหาของข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานจ้างข้าราชการครูโดยมีผลงานเด่นที่เป็นที่รู้จักของประชาชนอาทิสมัครสรรหาบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตการจัดการเรื่องสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ในองค์กรหน่วยตรวจสอบภายในนายยงยุทธลักษณะวิบูลกุลหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบประเมินผลและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
และให้บริการคำปรึกษาด้านกฎหมายระเบียบและมาตรฐานอื่นๆหน่วยตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายในแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆตามที่ได้รับการประสานงานโดยมีผลงานเด่นเป็นที่รับรู้ของประชาชนอาทิตรวจสอบภายในองค์กรให้ตรงตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการให้คำปรึกษาภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอกที่มารับเงินอุดหนุนเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง